ีมาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกอีกแล้วนะคะมาซื้อของให้เราอันบ็อกอีกแล้ววันนี้คืออะไรนะคะก็เบื้องต้นนี้ถอดเทปไปก่อนแล้วเนาะนะคะน้องซีลองช่วยหน่อยสิครับมาแล้วมาแล้วกว่าจะมาได้อ่ะมันคืออะไรครับน้องซีบอกพี่ๆเขาซิมันคืออะไรครับมันก็คือโคมไฟอัจฉริยะค่ะหรือว่านี่ Bedside Lamp 2นะคะก็ที่เราบอกว่ามันอัจฉริยะก็เพราะว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะกับแอปพลิเคชันของตัวเสี่ยวมี่ได้นะคะได้ทั้ง Android นะคะหรือว่า Apple นะคะซึ่งถ้าเราใช้ Apple เนี่ยก็จะให้ใช้ตัวที่เป็น HomeKit นะคะก็พอเราเปิดมาค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมดแพ็กเกจนะคะอันแรกกล่องขนาดเล็กก็คือตัวที่น้องซีจับอยู่นะคะส่วนอันที่สองค่ะก็น่าจะเป็นตัวของโคมไฟนั่นเองนะคะในตัวของกล่องค่ะอันหนึ่งที่เราลืมพูดกันก็คือเป็นคู่มือนะคะซึ่งคู่มือตัวนี้ก็จะเป็นภาษาจีนนะคะเราอ่านไม่ได้แต่คิดว่าเราน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆเนาะนะคะตามสัญลักษณ์ไอคอนที่เป็นสามโกดูนะคะก็ไอตัวนี้ค่ะในคู่มือเนี่ยมันก็จะมีตัวของ QR code นะคะ QR code ตัวนี้นะคะที่ให้เราสแกนเนี่ยเราก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันได้นะคะคราวนี้เรามาดูส่วนที่อยู่ด้านในกันเลยจ้าน้องซีมาช่วยหน่อยครับโอเคครับครับนะคะในระหว่างที่น้องซีช่วยนะคะเราก็ให้น้องซีละเลงก่อนเนาะส่วนตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวของปลั๊กไฟนะคะก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กได้ที่บ้านเราเนาะนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะบอกด้วยนะว่าเขาเนี่ยก็เป็นพลาสติกที่สามารถแบบว่าใช้รีไซเคิลได้ถึง10ปี10ครั้งนะคะแล้วก็อันต่อมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของกาวนะคะปลั๊กไฟนะคะถึงจะเป็นแบบว่า2เต้าอย่างเงี้ยนะคะเต้าเสียบแบบนี้แต่ว่าก็มีตัวของกาวนะนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่ทั้งในตัวของเต้าเสียบตัวนี้นะคะแล้วก็หลอดไฟนั่นเองนะคะนี่ครับนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะนะคะก็ในตัวของโคมไฟค่ะก็จะเป็นขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กกว่าน้องซีซะด้วยซ้ำนะคะแต่น้องซียืนอยู่ก็จะประมาณเท่ากับช่วงความสูงของซีคือเท้าถึงเข่านะคะเท้าถึงเข่านั่นเองนะคะด้านหลังตัวนี้ค่ะของตัวหลอดไฟเนาะของซีเนาะมันก็จะใช้ไอตัวของตัวนี้ค่ะเสียบได้นะคะเสียบได้นะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้าค่ะก็จะเป็นตัวของที่เป็นเปิดออนแล้วก็เป็นโหมดที่เปลี่ยนแสงนะคะเปลี่ยนแสงสว่างนะคะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นการบอกระดับในเรื่องของความสว่างนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอไปรับคุณเล็กก่อนนะไม่รู้ใครแดงเยอะกว่าใครเมื่อกี้ผมเบื่อครับผมเบื่อผมก็เลยไปหาของเล่นตัวใหม่นะคะก็ไอ้ตัวนี้ค่ะดูน่าจะแข็งแรงเนาะเพราะว่าดูจากซีทูบแล้วก็แน่นอนอ่ะไม่มีปัญหานะคะมาเสียบปลั๊กกันเลยจ้าพอเราเสียบปลั๊กแหละนะคะถ้าต้องซีไม่กลัวเรานะคะสุดท้ายก็มากลัวจริงๆด้วยก็จะมีตัวสองการเปิดปิดแสงสว่างนะคะนี่อันนี้คือปิดนะคะอันนี้ก็คือเปิดนะคะเปิดนะคะแล้วส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นตัวของการปรับแสงสว่างซึ่งของเสี่ยวมี่เบสไซด์อะค่ะของแลมทูเนี่ยก็สามารถมีแสงสว่างได้15ล้านสีเลยนะคะไม่ถึง15ล้านสีตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่ตัวเส้นนี้นะคะก็จะมาบอกระดับของความสว่างได้นะคะอันนี้เราลองดูเนาะเราเห็นสีอื่นนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะก็ปรับแสงสว่างตามที่เราชอบได้นะคะซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Xiaomi เนาะซึ่งสมมติว่าถ้าเรานอนอยู่เป็นคืนหันเราห่างไกลจากไอ้ตัวของมือตรงเปิดปิดสวิตช์ไฟอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้เลยว่าเฮ้ยเธอปิดให้ฉันหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะมันดีมากนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่เราอยากจะบอกคือตัวนี้ค่ะเราซื้อมาอยู่ในราคาที่820บาทนะคะก็เป็นราคาที่เราคิดว่าดีที่สุดของเราตอนนั้นเนาะนะคะก็ซื้อผ่านแอปพลิเคชันเหมือนเดิม
นะคะก็ของวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าน้องซีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเล่นปลั๊กไฟเนาะนะคะงั้นก็เห็นไหมน้องซีกดแป๊บเดียวค่ะเปลี่ยนเลนทีเห็นไหมคะคือมันทัชแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเซนซิทีฟแต่ก็ไม่ได้เซนซิทีฟเกินไปนะคะคือถ้าเขาจัดเนี้ยมันก็เปลี่ยนให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสวิปสีให้หน่อยครับกดตัวนี้ครับกดตัวนี้ต้องสิกดตัวนี้ให้หน่อยกดตัวนี้ให้หน่อยมาลูกหนูกดให้หน่อยเห็นไหมน้องซีก็ทำได้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันขอผมขอจบสวัสดีพี่ๆเขาก่อนวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ